นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางเข้าพบนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเคลียร์ใจจับมือยุติศึกระหว่างตนกับทนายตั้มโดยนายอัจฉริยะเผยว่ามันถึงเวลาแล้วที่ตนกับทนายตั้มต้องเลิกทะเลาะกันหรือมีคดีความต่อกันและตนก็คิดว่ามันมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการจำนวนมากตนเลยคิดว่าวันนี้อยากชวนทนายตั้มมาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยกันที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าบางส่วนมีข้อมูลที่คาดเคลื่อนบางส่วนก็เป็นไปตามที่มีคำพิพากษาไปแล้วตนจึงตั้งใจมาชวนทนายตั้มทำงานเพื่อสังคมด้วยกันนะครับก็คือก็อยากจะบอกว่าวันนี้มันถึงเวลาที่ผมกับตั้มนะที่จะต้องเลิกที่จะต้องมาทะเลาะกันหรือจะมีคดีความต่อกันเพราะว่านับวันนี้ทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีคดีต่อกันแล้วผมก็คิดว่าเนื่องจากว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการจำนวนมากแล้วก็มีคดีความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนคนยากจนจำนวนมากดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าวันนี้ที่ผมมาที่นี่ก็เหมือนมาถ้ำเสือเนี่ยก็คืออยากจะมาชวนตั้มเลยว่าเราเลิกกันดีกว่าแล้วก็มาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยกันในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมที่มาวันนี้คือนะครับไอ้ที่ผ่านไปเนี่ยผมก็ยอมรับว่าบางส่วนเนี่ยก็มีข้อมูลที่คาดเคลื่อนแต่บางส่วนก็เป็นไปตามที่มีคำพิพากษาไปแล้วนะครับก็ถือว่ามันผ่านไปแล้วนะครับก็ยืนยันว่าวันนี้มาที่นี่เพื่อต้องการมาชวนตั้มให้มาทำงานช่วยเหลือสังคมด้วยกันนั่นแหละครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าก่อนหน้านี้กรณีที่มีความขัดแย้งในเรื่องของ2บิ๊กตำรวจที่มีการสาดข้อมูลใส่กันไปมามากมายแล้วทำไมจู่ๆวันนี้ถึงมาคืนดีกันนายอัจฉริยะเผยว่าขนาดนายเนวินกับนายทักษิณยังจับมือกันได้หลังจากที่มีเรื่องบาดหมางกันมานานวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วตนกับทนายตั้มก็มีเรื่องบาดหมางกันตั้งแต่ปี2561จนเป็นเวลา6ปีแล้วจึงคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทั้ง2ฝ่ายต้องช่วยกันเพราะมันเป็นผลประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าที่จะมาทะเลาะกันหรือมีเรื่องบาดหมางกันโดยนายอัจฉริยะยืนยันว่าจบก็คือจบไม่มีกลับมาเล่นงานกันอะไรที่ตนล่วงเกินทนายตั้มก็ต้องขอโทษวันนี้อยากให้มาเริ่มต้นปราบปรามการทุจริตวงราชการโดยเฉพาะตำรวจมาช่วยกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขาไม่รู้ว่าจะต้องพึ่งใครขณะที่ทนายตั้มเผยว่าการจับมือกับนายอัจฉริยะครั้งนี้ตนได้มีการปรึกษาเพื่อนทนายคนอื่นๆมีบางคนไม่เห็นด้วยโดยกังวลว่านายอัจฉริยะอาจจะกลับมาเล่นงานตัวเองทีหลังจึงใช้โอกาสนี้ถามนายอัจฉริยะเพื่อความแน่ใจว่าในอนาคตจะกลับมาเล่นงานตัวเองหรือไม่ซึ่งทางฝั่งนายอัจฉริยะยืนยันว่าจบก็คือจบหลังจากนี้จะไม่มีการโจมตีกันออกสื่อและจะเดินหน้าทำงานช่วยเหลือประชาชนส่วนในอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องยอมรับสภาพตามกฎหมายจากนั้นทางฝั่งทนายตั้มก็ได้ขอโทษที่เคยร่วงเกินนายอัจฉริยะเช่นกันผมบอกก่อนผมมีทนายหลายๆคนที่อยู่กลุ่มทนายดังนะครับเราก็ได้มีการปรึกษากันนะครับอย่างมันต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยในการที่จะจับมือกับพี่อัจฉริยะนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเลยอย่างพี่รัชพลเนี่ยเขาอาจจะติดอยู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวถึงเวลาจะมาเล่นงานเราทีหลังหรือเปล่าหรือว่าถ้ารณรงค์ก็บอกแล้วแต่พี่ตั้มครับนะครับคือในกลุ่มมันก็มีหลายความเห็นนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราพอเราคุยกันด้วยความเห็นแล้วว่าไอสิ่งที่เราบาดหมางกันมาเนี่ยมันเสียเวลาครับ6ปีนะครับฟ้องกันไปไม่มีใครติดคุกหรอกครับฟ้องกันไปฟ้องกันมาศาลยกมั่งลงมั่งอะไรเนี่ยแต่ว่ามันเสียเวลาแทนที่เราจะเอาเวลาเนี่ยมาทำงานเพื่อสังคมกันดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะดีกันเนี่ยผมแค่กลัวนะเดี๋ยวถามพี่อัจฉริยะต่อหน้าสื่ออย่างแค่อย่างเดียวแล้วอนาคตจะมาเล่นงานผมจริงไหมคืออย่างนี้นะครับผมยืนยันนะครับว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมกับตั้มเนี่ยก็จะไม่มีการด่าหรือโจมตีออกสื่ออย่างใดนะครับแล้วก็ทุกเรื่องเนี่ยก็คือจบกันวันนี้แล้วก็จะเดินหน้าด้วยกันวันนี้นะครับนับจากนี้ไปจะไม่มีนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายภาคหน้าไม่ว่าผมหรือตั้มเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นภายภาคหน้าเราทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะยอมรับสภาพตามกฎหมายนะครับ